โอ้ว้าวแจ่มเลยนะฮะข่าวนี้แต่เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนพักก่อนครับ แชร์แป๊บหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับผมพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วอลครับโอเคก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่เบียรซีเอซมาอัปเดตข่าวสามเจลซีประจำวันวันอะไรวันนี้วันพุธไหม ที่สิมีนาคม2 5ง3นหครับสามนะครับน,นี่ก็ช่วงเป็นช่วงที่ติดตามข่าวพร้อมๆกับติดตามสถานการณ์เรื่องไข้หวัดโควิด19นะครับซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ฟุตบอลยุโรปแล้วก็ลีกใหญ่ๆรวมถึงพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไม่มีการแข่งขันนะครับเราก็ลองมาอัปเดตข่าวสารทั่วไปกันนะครับ เมื่อกี้พี่เห็นแบบแวบนะเปิดเข้าไปดูในเพจของเชลซีฟุตบอลคลับก็มีข่าวที่เชลซีเนี่ยได้นะขอดูแบบเป็นปิดนหนึ่งสโมสรฟุตบอลเชลซีเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขนะครับ เพื่อสู้กับสถานการณ์โคโรนาไวรัสที่ลอนดอนนะครับโดยได้ทำงานร่วมกับ NHS นะครับหรือว่า National Health Service นะครับประมาณทรวงสาธารณสุขอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ NHS เนี่ยก็ได้รับข้อเสนอของสโมสรนะครับที่จะให้ใช้โรงแรมมิ l ลเนียมโฮเทลที่สแตมฟอร์ดวิทเนี่ยเป็น ที่พักของสตาฟหรือว่าใช้เป็นที่ให้สตาฟของ NSS ใช้เนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงว่าจะทำอะไรนะครับโอเคก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้สตาฟของ NSS เนี่ยใช้ใช้งานนะครับยังไม่แน่ใจว่าใช้เป็นที่พักผู้ป่วยหรือเป็นที่พักของสตาฟ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสำหรับโรงแรมที่อยู่ที่สนามแซมฟอร์ดบิชที่มาใช้ประโยชน์ในการดูแลทีมงานรักษาผู้ป่วยโครโนาไวรัสซึ่งกมังระบาดหนักอยู่ในตอนนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวทั่วไปกันหน่อยว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะที่เว็บไซต์เชลซีเอฟซของเราเหมือนเดิมนะครับ ที่มีข่าวที่น่าจะถือข่าวออฟฟิเชียแน่นอนอันนี้พี่ก็จะมาสรุปแล้วก็อ่านให้ฟังกันสบายๆนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังไปทำงานกำลังเดินทางนะครับหรือจะย้อนมาฟังข่าวเนี่ยก็ลองมาติดตามกันนะครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็กาบาเยโลนะครับ นายทวารมือสองของเราซึ่งบางครั้งก็เป็นมือหนึ่งในช่วงที่เกเบร่าในฟอร์มตกก็ได้ออกมาพูดถึงแมตช์ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกอย่างทุกวันนี้นะครับนั่นคือฟุตบอลโลกปี1990ที่กาบาเยโรได้แต่นั่งชมอยู่ที่หน้าจอทีวีโดยที่อาร์เจนตินาพบกับเยอรมนีแล้วก็พ่ายแพ้ไปแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ย ร้องไห้ไปหลายวันเลยนะก็แมตช์นั้นเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับบาเยโร่เนี่ยอยากที่จะติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็เขาสามารถคว้าแชมป์แชมป์โลกยู20นะกับทีมชาติอาร์เจนติน,นาได้ด้วยนะครับที่รู้สึกว่าจะมีรูปของกาบาเยโร่ว่าหนุ่มๆเนี่นยเราไปชมกันนิดนึงสิจะกดเข้ามาครับให้ดูรูปพี่เขาเทมาก อ่าฟุตบอลโลกรุ่นยู่20รอบชิงชนะเลิศปี2001นะตอนนั้นก็อาร์เจนติน่าชนะกาน้าไปสาประตูต่อศูนนะครับและนี่น้องๆรู้ไหมว่าคนไหนคือกาบาเยโรในตอนนั้นนะครับอายุยังไม่ถึง20ปีนะครับก็เป็นคนสายสุดคนนี้อ่าโอเคนี่นะครับสายสุดพวกาัประตู มือเก่าวของอันเจเนนาชดอยู่ยี่สิบลองไปดูที่ข่าวต่อไปตัวรวมแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวในส่วนของนักเตะนะครับไี่กลับไปที่หน้าแรกก่อนที่เปิดง่ายๆจะได้ดูกันง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวซื้อขายนักเตะนะครับในภายหลังมาอัปเดตข่าวก่อนนี่ฮะ ก็เป็นในเรื่องของนักฟุตบอลเชลซีที่ตอนนี้ต้องทำการกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลาสิบสี่วันเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั่นคือคาร์ลมาสันโอดอยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอาการของโอดอยปัจจุบันว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ลองมาดูคนอื่นๆนะครับที่กักตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกันเรียกความฟิตทำกิจกรรมต่างๆหรือออกกำลังกายนะครับเ่ินได้ไหม ่นไหมได้โอเคพี่พยายามจะเปิดหน้าจอให้ดูแต่ว่าเครื่องพี่นี่มันก็จะจะไม่ไหวแล้วนะช้านิดหนึ่งอ่ะยังมีข่าวพี่อยู่นะบทความของพี่ที่ไปดูยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศที่บากูนะครับกดเข้าไปดูแคงเทลซีทำอะไรกันบ้างในช่วงกักตัวเพื่อป้องกันไวรัส รู้สึกว่าจะดูไม่ได้แล้วถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปดูใน iPad แล้วกันนะจัดสดๆเราก็เปิดกันสดๆนะครับนิดนึงก็ถือว่าขอให้แบบมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็พูดคุยกันสบายๆกับน้องๆแล้วกันนะครับมาเจอกันบ่อยๆช่วงนี้เพราะว่ามีโคโรนไวรัสเนี่ยทำให้เราต้องงดกิจกรรมแล้วก็งดการเดินทาง หลายๆอย่างแต่ว่าพี่ก็อยากมาคุยกับน,น้องๆเพราะว่าคิดถึงนะครับมีเทคโนโลยีแล้วเราก็มาเจอกันทางออนไลน์จะได้หายเหงากันไปบ้างโดยเพอาะพี่เนี่ยเหงามากนะไม่มีจัดมีติ้งไม่มีอะไรนี่เหงานะฮะพี่จะเข้าไปดูแป๊บหนึ่งพี่จะเปิดดูในไลฟ์หน่อยว่ามีใครคอมเมนต์อะไรบ้างเพราะพี่ไม่ได้เปิดในคอมนะครับเนื่องจากในคอมเนี่ย ทำการไลฟ์แล้วคอมมันจะไม่ไหวนะเดี๋ยวขอปิดขอมมาโอเคแม่หน้าจอมันค้างไปเลื่อนให้ดูคลิปไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังในนี้แล้วกันนะพูดให้ฟังแล้วกันเนาะว่าแข้งเชลซีทำอะไรกันบ้างในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านตอนนี้นะครับ ก็เชลซีเอฟซีได้รวบรวมนะครับข่าวสารของนักเตะเชลซีที่ทําการกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเริ่มจากคาร์ลมาสัน,นดอดดยเนี่ยตอนนี้กําลังฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่หายเจ็บด้วยแล้วก็ติดไวรัสโคโรนาด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็อาการใกล้จะกลับมาเป็นปกติตแล้วนะครับก็ให้กําลังใจกับคาร์ลมาสันอดดยกันครับผมโดยเจ้าตัวก็ปั่นจักรยานอยู่บ้าน อย่างาาคาร์เมนนะครับไม่ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยไม่ฟิตนะครับเรียกความฟิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับแชมี่อับราฮัมนะครับก็โพสต์คลิปปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้ตัวเองพร้อมที่สุดเมื่อตอนที่ได้กลับมาลงสนามนะครับส่วนวินเลียนเนี่ยก็โพสต์คลิปทางอาลองเข้าไปดูได้ที่ทวิตเตอร์เชลซีฟีนะก็จะมีคลิปของวินเลียนอยู่ที่มาโชว์ดอกบอลอยู่ที่สวนหลังบ้านในลอนดอนนะครับ แล้วก็มัตเตอคอซิตก็อัปเดตข่าวสารทางอินสตาแกรมทางออนไลน์นะครับให้แฟนๆได้ติดตามกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่านักเตะเนี่ยก็จะมีการซ้อมปั่นจักรยานแล้วก็เรียกความฟิตอะไรอยู่เนื่องจากทางแฟงลัมพาดก็แนะนำให้เรียกความฟิตด้วยวิธีนี้ด้วยนะครับส่วนเซซ่าเอสเปริโกต้ากับตันเดฟของเราเนี่ยก็ปล่อยคลิปหมาน่ารักให้ดู ตึ้งอ่าไหนดูสิพี่จะเปิดให้ดูทางไลฟ์เนี่ยก็เปิดไม่ได้ซะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรอัปเดตกันประมาณนี้ว่านักเตะของเราทําอะไรกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพี่จะให้ดูข่าวนี้อ่าจะมาอ่านให้ฟังเรื่องของแ,งแ้งค์ลผมาดที่พูดถึงการกักตัวอยู่บ้านของนักเตะทุกคนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงคารลัสันโอด,ดอยด้วยนะครับเรามาดูกันฮะ เลื่อนไม่ได้สะแล้วเป็นแต่หัวฮัสสันโอดอยนะครับก็แฟงล้ำผ่าได้อัปเดตข่าวสารและก็อาการของคันลัมฮัสสันโอดอยนะครับประมาณนี้โดยแฟงล้ำผาดบอกว่าผมแฮปปี้ที่จะบอกทุกคนได้เลยว่ากรณีของคันลัมฮัสันโดอยเนี่ยเขาฟื้นฟูร่างกายได้ดีจนเกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ เป็นข่าวที่เราอยากได้ยินมากที่สุดในช่วงนี้นั่นเองนะครับโดยแน่นอนว่าผมรู้ว่านะครับลำพาดบอกไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะติดเชื้อแล้วก็จะหายกลับมาได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นก็อยากให้สมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของผู้คนต่อไปนะครับแล้วก็แฟงลำพาดก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในช่วงเวลาที่ที่ยากลําบากแบบเนี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ติดต่อไปหาญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อาจจะอยู่คนเดียวนะครับในในสังคมฝรั่งในยุโรปอังกฤษอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเด็กโตแล้วก็ออกมาทำงานนอกบ้านทําให้ผู้ใหญ่คนแก่อะไรเงี้ยอาจจะอยู่คนเดียวอยู่หรือว่าหลายๆคนที่แยกกันอยู่ไม่ได้มีใครอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แบบประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นแบง์น้ำผัดก็อยากให้ติดต่อไปหาคนที่เขาอยู่คนเดียวบ้างอะไรได้ช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันช่วยเหลือแล้วก็ใส่ใจคนที่ อยู่คนเดียวช่วยกันดูแลเรียกว่าให้มันรอดช่วงนี้ไปได้นะครับามาตรการรักษาระยะห่างอาจจะทำให้เรารู้สึกแปลกแยกต่อกันนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะให้กําลังใจกันละกันผ่านช่องทางระยะไกลได้นะครับแฟรงค์ลัาผาดก็ได้กล่าวก็เช่นเนี้ที่พี่กําลังไลฟ์อยู่เนี่ยก็เพื่อมาพูดคุยกับน้องๆโดยที่ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เราไม่ต้องเจอตัวเป็นๆน,นะครับจะได้ลดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดโควิด -19 ด้วยนะครับแฟรงค์ลัาผาดยังพูดต่อไปว่า ยังไม่รู้ว่าฟุตบอลเนี่ยจะกลับมาเตะก,กันเมื่อไหร่แต่มันก็ไม่คุ้มกันถ้าเราจะมานั่งวิตกกันไปในช่วงนี้แล้วก็เราต่างคิดถึงฟุตบอลนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการราับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เขามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแปลกๆที่ไม่มีฟุตบอลแข่งในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยถ้าเรามองที่ภาพรวมมาภาพรวมก็ต้องมองถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะครับส่วนตัวพี่ก็เหมือนกันนะคือมันแปลกๆที่เราแบบ ทุกสัปดาห์สุดสัปดาห์เราจะได้ดูฟุตบอลนะบางสัปดาห์เราได้ดูถึงสองแมตช์ด้วยในการสัปดาห์อย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่มีบอลให้ดูเลยนะทุกคนหยุดหมดเนี่ยมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับอย่างที่แฟนล้ผ่าคกล่าวพี่เองก็แปลกๆอ่าก็มาสรุปข่าวสารทั่วไปของสโมสรอ่าของที่เชลซีเนี่ยรวบรวมมาจากสื่อต่างๆนะครับมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับ ตลาดซื้อขายในส่วนของวันนี้ก็ยังมีข่าวของการที่เชลซีกำลังสนใจที่จะเซ็นัญญากองกลางแล้วก็ผู้สัประตูด้วยนะครับที่ขอเปิดนิดนึงอ่าในนี้ในคอมมันเลื่อนไม่ได้ซละแล้วก็มาดูใน ipad และกันนะครับโดยมีรายงานจาก d a i l y star ว่า มิลลาเลมเปยานิชนะครับมีลุนที่จะได้ย้ายมาเล่นในลอนดอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเปยานิชเนี่ยใช้เวลาเกือบสี่ฤดูก,กาลไปเล่นที่ตูลินแล้วก็ปีนี้ทำงานร่วมกับมอริซิโอซารี่ของเรานะครับอดีตคุณซื้อเราที่ยูเวนตุสนะครับแล้วก็มิลลาเลมเนี่ยเปยานิชคว้าแชมป์เซเรียอามาสามสมัยกับยูเวนตุสนะั้งแต่ย้ายมาจากโรมานะครับแต่อาจจะถูกขายออกในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเพิ่มทุนในกับทีมนะครับ โดยยูเวนตุสเนี่ยต้องการเงินเพื่อจะซื้อผู้เล่นตัวใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีปัญหากองกลางล้นทีมากๆเลยซึ่งยูเว่เนี่ยก็อยากจะได้ค่าตัวเปยานิชเนี่ยประมาณ60ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเชลซีกำลังสนใจกองกลางตัวนี้ด้วยนะฮะก็เราติดตามกันต่อไปแต่ข่าวที่น่ายินดีแล้ก็น่าสนใจก็คืออันโชลิน ใกล้ที่จะได้สัญญาใหม่กับเชลซีแล้วนะครับโดย go o com เนี่ยรายงานว่าติโนอันจูลินก็จะได้สัญญาอยู่กับเชลซีไปแบบยาวๆหลังจากที่แฟงแลมพาดเนี่ยส่งเข้าลงสนามเพื่อเดบิวต์ในเกมที่เจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับนัดล่าสุดที่ผ่านมานนเนองแล้วก็เชลซีนี่มีการพูดคุยกับอันจลินเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยมาอย่างเล็กน้อยในช่วงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะน่าจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ โดยเชลซีเนี่ยอยากให้อันจตลินเนี่ยอยู่กับทีมไปถึงปี2025แล้วก็สัญญากำลังจะหมดลงในอีกไม่ถึงปีแล้วนะครับก็ข้อเสนอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนลัมพาด์ด้วยซึ่งเป็นคุณซือของเราที่ต้องถือว่าให้โอกาสดาวรุ่งเป็นอย่างดีเลยแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเชลซีเนี่ยมีข่าวว่าเชื่อมโยงกับการที่สนใจผู้สัประตูชาวอาร์เจนติน,นาก็คือฮวนมุสโซนะครับ นาทวานทีมอูดินเนเซ่ซึ่งทางฟุตบอลอิตาเลียรายงานว่ามีเชลซีแล้วก็อินเตอร์มิลานที่อยากจะได้ผู้รักษาประตูคนนี้นะครับโดยนักเตะวัย25ปีคนนี้ย้ายมาย้ายมาจากบูนสไอเลสนะครับตอน,น,นที่เล่นกับทีมเรซิงลับก่อนจะย้ายไปเล่นในซีเรียอาช่วงซัมเมอร์2018เขาเคยเล่นให้ทีมอาเจนินนาในเกมที่พบกับโมร็อกโกช่วงปีก่อนด้วยนะครับข่าวก็ยังรายงานอีกว่า อินเตอร์เนี่ยอยากหาใครมาแทนนายทวารรุ่นเก่าอย่างซาเมียฮันดานวิชที่ต้องพักลงสนามเนื่องจากกระดูกนิ้วมือข้างซ้ายร้าวอยู่อินเตอร์ก็เลยสนใจที่จะคว้าตัวคนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเชลซีก็มีความสนใจเช่นกันเดี๋ยวเราก็จะมารอติดตามกันว่าจะมีการดึงตัวพวกสัรตรูเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็กองหน้าคนใหม่จะเป็นใครนะครับแล้วก็ข่าวที่จะปล่อยเกเป่าออกไปจริงไหม หรือว่าจะเป็นวิลลี่กบายเยโรที่อาจจะอายุอนามก็มากแล้วนะครับเราก็ติดตามกันยาวๆนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยากให้ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนะครับโควิด -19 ในประเทศของเราก่อนอย่างใกล้ชิดนะครับฟุตบอลยุโรปหยุดไปที่ก็มีความห่วงใยในน้องๆแฟน,อนบอลเชลซีทุกคนนะครับที่อยากจะให้รักษาสุขภาพแล้วก็ลดไปในพื้นที่เสี่ยงลดการเดินทางมากๆนะครับ เราจะได้กลับมาเชียร์เชลซีด้วยกันแล้วก็จัดมีติ้งด้วยกันรวมถึงงานเดินสายของพี่ที่จะเดินสายไปพบปะแฟนบอลเชลซีทั่วประเทศด้วยนะครับอ่าก็รักทายน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามข่าวสารกับพี่เบียนะครับอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างอาจจะยังไม่คล่องบ้างเพราะว่าพี่อาจจะไม่ใช่สายข่าวจา๋าขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้ มาพบเจอคุยกับน้องๆบ่อยๆแล้วก็จะได้มีความสุขสนุกสนานในการเชียร์เชลซีร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามพี่เบียร์ซีเอฟซีแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย